ทอดบ้านเลยสบายดีทุกคนตอนนี้ประทับดินอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือภายในและต่างประเทศเนาะที่นครหลวงเวียงจันทน์คลิปนี้เขาจะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านกันของผู้คนที่มาอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามาเฮ็ดเรียกในเหตุการณ์หรือว่าบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวทางแข่งโดยเฉพาะเป็นทางแข่งภาคเหนือของประเทศลาวเขาเนาะตอนนี้เป็นเวลา4โมงตอนแรงเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนี่จะมีรถเมล์ออกเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะจะพามาเบิ่งภาพบรรยากาศบริเวณแถวแถวคิวรถหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือเนาะที่ในนครหลวงเวียงจันทน์ว่าจะมีผู้คนเดินทางกลับบ้านกันหลายน้อยปานใดมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์วันที่11เดือน4ปี2021ก็มื้อนี้อาจคนอาจจะบ่หลายปานใดหรือจังได๋แต่มื้อวานถ้าเป็นมื้อวันเสาร์วันที่10คนน่าจะเดินทางกลับบ้านกันหลายกว่านี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังมีหลายอยู่แต่ว่าส่วนหลายท่านคนจะเดินทางมาที่คิวรถน่าจะเป็นช่วงแรงๆค่ำๆเพิ่นแหละเพราะว่าส่วนหลายก็จะเดินทางกันตอนค่ำแล้วก็เพื่อจะไปฮอดหาแข่งต่างๆในทางเหนือท่านตอนเช้าจังซี่เนาะก็ด้านในนี่จะเป็นบังฝากรถวันนี้จะเป็นบริเวณฝากรถจักรนะทุกคนก็จะมีทางรถจักรที่อาจจะมาส่งหมู่เพื่อนนี่มาส่งคนอื่นที่จะกลับบ้านแล้วก็เอามาฝากเพื่อเข้าไปส่งคนอยู่ในแล้วมีส่วนหนึ่งท่านข้าเจ้าเอามาฝากไว้นี่ก็ฝากแบบว่าฝากเป็น 4-5 มื้อเลยแต่ยามาข้าเจ้ามาในมื้อนี้เนาะข้าเจ้าเดินทางกลับบ้านในมื้อนี้แล้วก็มาฝากไว้พอเดินทางกลับมาก็มาเอารถจักรแล้วก็กลับไปที่พักอาศัยที่ในนครหลวงวิจันทร์นะทุกคนก็จะมีทางฝากชั่วคราวแล้วก็ฝากข้างคืนว่าซั่นซะอยู่บริเวณแถวนี้นี่มันก็ร้ายนะก็คนกําลังเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวพระดินจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบื้องด้านในนะว่าจะคือขึ้นไปได้อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งโดยสารสายเหนือก็จะมีคนมาเรื่อยๆคนทยอยมาเรื่อยๆเพื่อมาจับจองที่กันจะเดินทางมีคนนั่งอยู่แถวบนบันไดล่างเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนย่างแล้วเข้าไปเบื้องด้านในจะเป็นยังไงนี่เป็นบริเวณด้านหน้าบนทางเข้ามาพอเข้ามาก็จะมีบอลซื้อตี้แล้วก็บอลแจ้งตี้เพื่อจะก่อนที่จะออกเดินทางห้องขายตี้ก็จะมีคนต่อคิวกันเพื่อไปซื้อตี้ไปสถานที่ต่างๆหลายพอสมควรก็มีทุกแข่งภาคเหนือเลยนะทุกคนว่าจะเป็นหลวงพ่อบางบ่อแก้วคงสลีมีฮอดเมืองหนองแฮดเมืองคำลองแข่งเชียงขวางมีเชียงขวางมีซำเหนือมีไซสมบูรณ์สัญญาบุรีแดงข้าวสนาคามมีทุกแข่งทางภาคเหนือเลยทุกคนก็ทั้งที่ทุกคนรู้กันดีอันนี้จะเป็นสถานีขนส่งโดยสารสายเหนือเนาะก็จะทุกแข่งทางภาคเหนือก็จะมารวมกันที่นี่การขนส่งของสถานีขนส่งแห่งนี้ก็จะมีทางรถตู้ทางรถเมล์ที่ให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะแล้วก็จะมีสถานที่ให้นั่งหารถจะออกครับก็ช่วงแรงๆมานี่รถก็จะทยอยออกกันไปเรื่อยๆส่วนหลายท่านรถจะออกเป็นช่วงแรงแต่ก็ทยอยออกตั้งแต่ตอนเช้าๆมาเลยครับแต่ตอนเช้าๆรถก็ออกไปเรื่อยๆแต่ว่าหลายๆคนบางทีก็มักเดินทางกันตอนแรงเพราะว่าจะให้ไปฮอดว่าจะเป็นหลวงพ่อบางทางเชียงขวางทางซำเหนือทางอุดมไซทางบ่อแก้วหลวงน้ำทาใช่ไหมถ้าเดินทางตอนแรงที่ก็จะไปฮอดมื้ออื่นตอนเช้าหรือว่าตอนสวยเนาะถ้าเดินทางตอนเช้าอย่างนี้ก็จะไปฮอดตอนกลางคืนอ่ะเคยฮอดตอนกลางคืนมันก็ลำบากในการเดินทางไปบ้านไปเฮือนเพราะว่าเวลาเราเดินทางกลับไปบ้านไปเฮือนที่อยู่ต่างแข่งบางทีก็ต้องได้ไปแล้วค่ะไปฮอดสถานีขนส่งต่างๆในแต่ละแข่งแล้วต้องเดินทางไปบ้านไปเมืองของแต่ละบ้านของแต่ละเมืองของแต่ละคนอีกก็ต้องลำบากในการเดินทางไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางตอนแดงเพื่อไปฮอดตอนเช้าหรือตอนสวยเนาะก็จะได้เดินทางกลับไปฮอดเพื่อนอย่างปลอดภัยและก็สะดวกสบายนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในด้านในทุกคนดีก็มีคนนั่งขารถออกแล้วก็มีคนซื้อของซื้อเครื่องเตรียมที่จะออกเดินทางแล้วก็มีคนมาต่อคิวเป็นจำนวนหลายทุกคนแต่เมื่อวานน่าจะหลายกว่านี้นะเมื่อวานมื้อวันเสาร์มื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์วันที่11ก็ประมาณนี้ก็หลายๆคนมาแล้วก็ย่านบ่ได้ที่ย่านรถเต็มเนาะก็ต้องมาเลยส่วนออกมาด้านนอกครับนี่นะทุกคนจะ
ังด้านหลังก็จะเป็นบริเวณที่รถเคียงจะออกทุกคนด้านหลังก็จะมีรถเคียงนอนมีรถตู้รถอย่างก็มีอันนี้จะเป็นผู้โดยสารทั้งหมดที่เคียงที่จะออกเดินทางทุกคนก็หลังจากซิตี้อยู่ด้านในแล้วก็จะออกมาถ้ารถหรือว่าถ้ารถอีกส่วนรถจะออกก็จะนั่งขาอยู่ด้านในถ้ารถใกล้ๆที่ออกแล้วก็จะออกมาขารถอยู่บนนี้นะก็มีเข้ามีของมีเครื่องอย่างต่างๆเป็นของฝากของต้อนเพื่อจะเอาไปฝากไปต้อนผู้คนที่อยู่ทางบ้านกำลังเดินทางก็มีครูบาอาจารย์ก็เดินทางเช่นเดียวกันบริการห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำนี่จะเป็นบรรยากาศทุกคนด้านหลังบริเวณรถเมล์รถโดยสารต่างๆที่จอดถ้าเวลาเตรียมที่จะออกนะก็ในขณะที่รถเมล์จอดภาพเวลาที่จะออกก็จะมีการเอาเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเพื่อเก็บเงี้ยนไปเชิงรถอย่างต่างๆครับคือขึ้นเดี๋ยวคนกลับบ้านหลายคิดฮอดบ้านเลยมาแล้วพี่คิดฮอดบรรยากาศเพราะว่าเขาเคยกลับบ้านในช่วงนี้ตลอดเวลาเขาออกมาอยู่เมืองใหญ่นะกินฮักก็ไปมาเนาะเป็นเมืองที่หนาวน่าจะเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในแขวงเชียงขวางเมืองแห่งเมืองคำก็จะอยู่ทางเดียวกันก็จะมีทางรถเมล์ที่เป็นรถเมล์ขนาดใหญ่ทุกคนรถเมล์ที่เป็นเตียงนอนรถเมล์นำแล้วก็มาโซนทางนี้จะเป็นรถตู้ปะลายจะพายางไปเบิ้งเดี๋ยวด้านหลังนี่แถวท่านหลังบางคนเอารถเอาอย่างมาทรงถ้ามีเครื่องหลายเขาก็สามารถเอารถเข้ามาด้านในนี่หน่อเพื่อที่จะเอาเครื่องมาลงให้กับรถเมล์ต่างๆที่จอดอยู่ทางด้านหลังที่เตรียมที่จะออกเดินแต่ว่าถ้าผมมีเครื่องอย่างหลายขนาดก็จะมาลงด้านหน้ามาชื่อที่อย่างแล้วจึงยกเครื่องมาอันนี้รถเสียงนอนไม่ได้ใจว่าไปทางไหนคนกำลังเตรียมเครื่องกันเลยอันนี้ไปโพงสลีนะแล้วก็ลงได้จันโพงสลีคนกำลังเตรียมจะขึ้นรถกันก็คือกลับไปอยู่บ้านเลยเนาะส่วนหนึ่งก็แบบบางคนก็อาจจะมี
แนวทางกลับไปหาเฮ็ดธุรกิจเล็กๆน้อยๆหรือว่าไปกลับไปเฮ็ดท่านเฮ็ดนี่อยู่บ้านอยู่แข่งอยู่เมืองของตัวเองเนาะบางส่วนก็กลับไปเยี่ยมยามครอบครัวทรงปีใหม่แล้วก็กลับมาเฮ็ดเรียกเฮ็ดการที่นครหลวงวิจันก็มีส่วนนึงเนาะก็แล้วแต่จุดประสงค์ของใครบางคนเนาะบางคนก็มาอยู่ตัวเมืองใหญ่แล้วก็เพื่อตัวเมืองใหญ่ก็มาอยู่หลายปีแล้วบ่ไปบ่มาก็กลับไปเฮ็ดท่านเฮ็ดนี่อยู่บ้านอยู่เมืองตัวเองก็มีเนาะบางคนก็มาอยู่ตัวเมืองใหญ่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองได้ดับได้ดีอยู่ตัวเมืองใหญ่ก็มีเนาะทุกคนก็หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ของไผของมันแล้วแต่โอกาสของไผของมันเนาะทุกคนก็จังใดก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเนาะทุกคนปฏิบินก็เป็นคนหนึ่งในนั่นที่เป็นคนบ้านนอกเป็นคนต่างแขนแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็ย้ายไปย้ายมาอยู่หลายเมืองหลายบอนหลายที่ไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเพื่อหาจังหวะและโอกาสให้ตัวเองไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งแถวๆนั้นแถวๆนั้นจะเป็นบอนจอดรถหรือว่าเวลามีรถเมล์เดินทางมาเตะต่างแข่งต่างอย่างนะส่วนใหญ่เพิ่นจะมักมาจอดอยู่แถวด้านหลังแถวนี้แล้วก็แถวด้านหลังนี้จะมีรถโดยสารที่จะรับผู้คนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาเตะแข่งอื่นพอมาฮอดจุดนี้แล้วจะมีรถบริการที่เราสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆในนครหลวงจันทร์รวมถึงจะมีรถเมล์เพิ่นให้บริการนะก็จะมีชื่อรถสายเหนือตลาดเซาจะมีชื่อรถสายเหนือตลาดเซาก็เป็นรถเมล์สีเขียวที่ให้บริการทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถ2แถวที่บริการให้คนที่เดินทางมาแต่ต่างแขนที่บริเวณเดียวกันเนาะก็รถเมล์จะมาจอดแถวๆนั้นแล้วก็จะมีบริการรับส่งไปสถานที่ต่างๆในชวนนครหลวงนี้จัดส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถเมล์ที่บริการคือรถสายเหนือตลาดเซ้านะนะครับผมไม่แน่ใจว่าคิด5นาทีออกคันนึงหรือว่า30นาทีออกคันนึงก็บ่แน่ใจนะก็จะมีมาเรื่อยๆบริเวณครับมีอู่ซ่อมแต่งรถเมล์หยังต่างๆอยู่แถวด้านหลังก็ภาพบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเติมแรงๆไปอีกเติมได้1คนน่าจะคึกขึ้นน่าจะคึกคักกว่านี้ไปอีกนะตอนนี้ก็คนก็หลายพอสมควรแต่คิดว่าน่าจะหลายนักเรียนตอนเช้าเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเดินทางมาคิวรถสายเหนือนี่มาแต่ตอนเช้าเพื่อมาจับจองปีนะมาแล้วมาจองปีได้คันใดก็ไปคันนั้นได้เที่ยวใดก็ไปเที่ยวนั่นนะเพราะว่าบางทีอาจจะบ่สามารถจองจองมาค่อยอยากไปเวลานั้นไปเวลานี้ได้นะเพราะว่ารถอาจจะเต็มทุกเที่ยวเที่ยวใดบ่เต็มก็บ่น่าจะออกเห็นก็คงเต็มทุกเที่ยวเห็นคนมีต่อคิวกันไปหลายในการซื้อปีน่าจะคึกคืนมาแต่ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวจะลองกลับยางเข้าไปทางด้านในหน่อยมันห้อนหลังทางด้านนอกเดี๋ยวจะพายางเลาะเบิ่งบรรยากาศด้านในอีกรอบนึงมันมีคนมาต่อคิวซื้อปีกันเรื่อยๆต่อคิวกันเลยก็โชคดีที่ปัจจุบันนี้ประเทศลาวเขาบ่มีการระบาดของโควิด19เพิ่มนะบ่มีเคสใหม่ๆเพิ่มก็เฮ็ดให้การเดินทางครั้งนี้ก็อาจจะจะให้หลายๆคนสบายใจนะสบายใจที่จะเดินทางสบายใจที่จะขี่รถไปสถานที่ต่างๆในสถานที่ที่ค่อนข้างแออัดแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศลาวเขาเป็นประเทศที่มีประชากรในความหนาแน่นบ่ได้หลายครับก็จะเฮ็ดให้การเดินทางบ่การอีหยังก็บ่ได้แออัดหลายขนาดอยู่ด้านในนี่จะมีห้างเปิดอันนี้จะเป็นห้างเปิดที่เราสามารถมานั่งกินเปิดอีหยังได้ช่วงที่เรารอท่ารถออกก็จะมีห้างขายเครื่องให้อย่างต่างๆก็บรรยากาศที่สถานีโดยสารสายเหนือในนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะประมาณนี้ทุกคน
ภาพบรรยากาศก็จะมีคนมาหลายเป็นบางช่วงบางเวลาบางช่วงก็รถจะออกเป็นช่วงๆนะเป็นเวลาตามที่เป็นระบุไว้พระดินคงได้จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งคือรถไปอีกคือว่าไปเที่ยวชมไปอีกในช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวก็เป็นระดับนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ประดับดินจะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งที่นี่คือสถานีโดยสารสายเหนือในนครดงเช่นกันสวัสดี